ก่อนอื่นครับต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามTikTokของผมครับก็ติดตามกันได้เรื่อยๆนะครับก็ผมก็จะตั้งบันทึกคลิปใหม่ๆของผมต่อไปครับขอบคุณครับ